สวัสดีค่ะช่องวันสวนครัวเช้านี้นะคะอากาศวันนี้เราก็จะมาบำรุงผักกันอีกค่ะบำรุงผักด้วยน้ำหมักที่ทำเอาไว้นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะครึ้มเรามาใช้น้ำหมักนี่นะคะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแต่ว่าอากาศค่อนข้างครึ้มใช้น้ำหมักปลานะคะไปฉีดพ่นวันนี้เช้าแบบนี้นะคะน้ำหมักปลาตอนนี้ก็ได้นำมากองใส่กะลอนไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกดีมากแล้วอีกที่สำคัญนะคะน้ำหมักปลาตอนนี้ก็สีก็สวยมากเลยค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะเราก็นำเอามาใช้เป็นส่วนผสมแล้วก็จะนำน้ำหมักผลไม้มาเป็นส่วนผสมอีกชนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้2 อย่างผสมรวมกันผักส่วนครัวเราก็ต้องมีน้ำหมักแบบนี้ล่ะค่ะไว้ใช้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะน้ำหมักชนิดนี้ก็เป็นน้ำหมักผลไม้เดี๋ยวเปิดไฟนี่นะคะน้ำหมักผลไม้สีก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าหมักไว้ได้นานแล้วนะคะเคยทำคลิปให้ชมไปนะคะสำหรับน้ำหมักผลไม้ถังนี้นะคะก็ใช้อัตราส่วนแล้วแต่เราเลยนะคะเพราะว่าไม่มีผลอันตรายกับพืชผักนะคะแต่ก็อย่าใช้มากจนเกินไปใช้ปริมาณอันพอสมควรนะคะก็นำไปผสมนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะนำสองชนิดนี้มาผสมแล้วก็นำไปฉีดพ่นอ้อลืมไปค่ะก็ยังจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเลยนะคะนั่นก็คือน้ำสาวข้าวนะคะเพราะว่าเราหุงข้าวแต่เช้าก็จะมีน้ำสาวข้าวนำน้ำสาวข้าวมาเป็นส่วนผสมด้วยก็จะดีมากๆนี่นะคะน้ำสาวข้าวก็เทลงไปเลยนะคะแล้วก็ผสมแบบนี้เพื่อจะนำไปฉีดพ่นบำรุงผักผักจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะนี่นะคะผสมให้เข้ากันสีเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสันจะออกเป็นสีเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะถ้าหมักเอาไว้นานๆ นะคะนำไปใช้ได้เลยค่ะฉีดพ่นพืชผักแต่เช้าๆแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงเช้าผักจะเปิดปากใบน้ำหมักที่เป็นการบำรุงนะคะผักก็จะได้รับอาหารอย่างเต็มที่ฉีดพ่นไปเลยค่ะตอนเช้าที่ได้นำเอามาย้ายใส่ถุงตอนนี้ก็ย้ายที่มาไว้รับแสงแดดแสงแดดตอนเช้าเพื่อที่ว่าต้นผักจะได้แข็งแรงเพราะว่าผักชนิดนี้ก็ชอบแสงแดดมากแสงแดดช่วงเช้าจะทำให้ต้นของเขาได้แข็งแรงขึ้นนี่ค่ะตรงนี้ก็จะได้รับแสงแดดช่วงเช้านะคะตอนเช้าๆจะมีแดดมากวางตุ้งฮ่องเต้ก็ได้ฉีดพ่นไปเดี๋ยวเวลาประมาณสัก9โมงครึ่งก็จะนำน้ำมาฉีดราดรถนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับอาหารอย่างเต็มที่นี่นะคะผักถ้าหากว่าเราไม่รดน้ำก็จะไม่ดีนะคะผักหลังจากที่ฉีดน้ำหมักไปก็จะต้องนำน้ำมาราดรถเดี๋ยวประมาณสัก9โมงครึ่งนะคะก็จะนำน้ำมารดพืชผักค่ะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะนำ
น้ำหมารดพืชผักที่ได้ฉีดพ่นน้ำหมักไปเนี่ยค่ะพอเราได้รดน้ำนะคะน้ำหมักก็จะลงไปที่รากทางรากก็จะได้กินอาหารไปด้วยนะคะรดให้เป็นละอองฝอยๆแบบนี้นะคะสำหรับผักที่อยู่ในโรงเรือนก็จะไม่รดจนฉ่ำเกินไปแต่ถ้าผักที่อยู่กลางแจ้งเราก็จะรดให้ชุ่มชื้นเลยนะคะเพราะว่าผักกลางแจ้งกับในที่มีรังคาแบบนี้ก็จะแตกต่างกันผักขึ้นช่ายก็ยังเหลืออยู่นะคะหลังจากที่เก็บขายไปบ้างแล้วก็เก็บกินนะคะก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็รดน้ำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะสลัดโต๊ะนี้ก็ต้นของเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะงวดนี้ผักคะน้ารัดตรงนี้นะคะอยู่ที่กลางแจ้งเราก็จะรดให้แบบเปียกไปเลยนะคะเพื่อที่น้ำหมักที่เราฉีดพ่นทางใบก็จะลงไปสู่ทางรากด้วยนะคะน้ำหมักที่ใช้ฉีดพ่นก็จะได้กินทั้งทางใบแล้วก็ทางรากเลยค่ะฉีดให้เปียกๆกันเลยนะคะการบำรุงผักแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยชีวภาพนะคะไม่ต้องใช้เลยนะคะถ้าหากว่าเรามีน้ำหมักมาสลับกับกันใช้ในสวนผักนะคะผักก็จะมีความเจริญเติบโตให้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอะไรเลยนะคะนอกจากปุ๋ยหมักแต่ปุ๋ยหมักต้องใช้นะคะจะว่าไม่ใช้ปุ๋ยเลยก็ไม่ใช่นะคะก็ใช้มูลสัตว์ที่เรามีนะคะนำมาหมักดินก่อนนะคะนำมาหมักดินพอดินเราได้ก็นำพืชผักมาปลูกหลังจากปลูกแล้วเราก็ต้องหมั่นคอยฉีดพ่นน้ำหมักที่ทำไว้นะคะมาฉีดพ่นเป็นประจำหลังจากที่ใช้น้ำหมักฉีดพ่นเราก็ต้องมารดน้ำด้วยนะคะทิ้งระยะประมาณสัก2ประมาณ3ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราฉีดน้ำหมักไปแล้วก็มารดน้ำที่ว่าผักจะได้เป็นแบบนี้นะคะแข็งแรงนะคะผักก็จะมีความกรอบด้วยนะคะรสชาติก็จะดีมากๆแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาทำเป็นสวนใหญ่ๆเขาก็ต้องใช้บ้างนะคะสำหรับเคมีนะคะดอกกุหลาบต้นนี้นะคะนานแล้วนะคะประมาณ3ปีแล้วนะคะยังออกดอกให้ได้เห็นอยู่นะคะนี่นะคะพอเขาต้นเริ่มแก่แล้วก็ตัดกำต้นออกให้เขาแตกใหม่ก็มีดอกให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจำนี่นะคะ3ปีกว่าแล้วนะคะที่ทำเคยทำคลิปให้ชมไปนะคะสำหรับการปลูกแต่นานมากแล้วล่ะค่ะถ้าใครไม่ได้ติดตามก็คงไม่เคยได้เห็นนะคะวิธีการปลูกกุหลาบตรงนี้นานมากก็ยังเหลืออยู่นะคะปลูกไว้2ต้นที่ตรงนี้นะคะก็ใช้น้ำหมักที่ใช้กับผักนะคะมาฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับหรือว่าไม้ยืนต้นก็ใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะฉีดพ่นตอนเย็นตอนเช้าสำหรับน้ำหมักบางชนิดก็ใช้ตอนเย็นน้ำหมักบางชนิดเราก็ฉีดตอนเช้าสลับเปลี่ยนกันไปพืชผักสวนครัวก็จะได้มีผักปลอดสารไว้กินนะคะสำหรับสวนครัวข้างบ้านก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนปลูกผักสวนครัวก็ต้องทำน้ำหมักไว้ใช้นะคะก็จะได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมาใส่นะคะสำหรับผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ก็จะได้ปลอดสารแล้วก็จะมีรสชาติที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะที่ปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้านมาใช้น้ำหมักที่ทำเอาไว้นะคะมาบำรุงให้ได้ชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ